าจารย์ฟูจิโอะของอาจารย์ฟูจิโอะนะครับก็เกิดตั้งแต่ปีที่อาจารย์ก่อเขียนตั้งแต่ปี1969เนี่ยตีทีมครั้งแรกก็จินตนาการว่ากี่ปีที่แล้วครับกี่ปีที่แล้วครับเกือบ50ปีที่แล้วเราจินตนาการคนในยุคที่50ปีที่แล้วแปลว่าก่อนเขาจะเขียนคือเขาได้เขียนตั้งแต่ปี1960ที่เริ่มคิดได้และจินตนาการของเซตโดเรมอนแต่ละอย่างครับอันที่หนึ่งก็คือเครื่องพิมพ์3มิติจินตนาการว่าคนในยุค50ปีที่แล้วอ่ะเขาใช้จินตนาการในการคิดเพราะโดเรมอนมาตั้งแต่โดเรมอนคือหุ่นยนต์ในอนาคตของศตวรรษที่22ปี2101อีกกี่ร้อยกี่ปีข้างหน้าใช่ไหมครับโดเรมอนเกิด2101ถึง2200ในยุคของโดเรมอนไทม์แมชชีนกลับมาแล้วก็มีเครื่องเสกอันนั้นคนที่เขียนการ์ตูนเรื่องนะครับมหัศจรรย์มากคือเขาสามารถคิดให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งในปัจจุบันผ่าน50ปีผ่านไปมีแล้วครับวุ้นแปลภาษาโดเรมอนที่เราเคยคิดว่าทำไมเราต้องเรียนภาษานู่นภาษานี่ภาษานั่นอนาคตอิสระแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นสายภาษาก็ต้องแอคทีฟเลยครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีทูหรือว่าเครื่องมือต่างๆให้ใช้เยอะมากไอเนี้ยครับ I am Billy แต่เป็นชื่อของเครื่องมือตัวเนี้ยครับที่ถ้าเราเคยดูคลิปวิดีโอครับเราแค่พูดปุ๊บแล้วมันเจเนเรตเปลี่ยนภาษาให้เลยหรือที่เราใช้บ่อยเวลาเขียนภาษาอังกฤษคือ Google Translate ซึ่งคือวุ้นพิเศษวุ้นแปลภาษาโดเรมอนซึ่งมีแล้วในยุคปัจจุบันหรือขวดนำทางปัจจุบันก็คือ Google Mapซึ่งมีแล้วจากเดิมที่เราแท็กซี่นะครับเราต้องใช้ความสามารถในการจำแผนที่ในหัวปัจจุบันหมดยุคของการจำนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นและทำให้มันดีกว่าเดิมได้นะครับแล้วมันนำทางได้เร็วขึ้นหรือหุ่นยนต์หมากรุกเราจินตนาการนี่คิดมาตั้งแต่50ปีที่แล้วนะครับ50ปีผ่านไปเรามีโรบอทเชสที่เป็นหุ่นยนต์เล่นหมากรุกกับมนุษย์แล้ว